นี่คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจากลาดพร้าวไปสำโรงและสำโรงมาลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นเฟสแรกนะครับผมสถานีปลายทางลาดพร้าวผู้โดยสารสามารถถึงเส้นทางในรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองได้ที่สถานีนี้ขอบคุณค่ะ Next station Lat Phrao Terminal Station It is in the MRT Mula Thank you ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีนี้ขอความกรุณาผู้โดยสารลงจากเรือนรถขอบคุณค่ะThis train terminates at this station. All passengers, please exit the train. Thank you.เนี่ยครับออกจากสถานีลาดพร้าวนะครับถ้าเขาต่อขยายก็จะไปตรงเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโครงการที่จะขยายต่อได้นะครับไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอนุมัติต้องอนุมัติก่อนที่จะเปิดใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัตินะครับแต่ว่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีส่วนต่อขยายที่ผ่านจันทร์เกษมสันอาญานี้หรือเปล่าเพื่อไปต่อกับสายสีเขียวที่พหลโยธิน24หรือรัชโยธินนะครับแต่ตามที่เป็นข่าวนะครับก็บอกว่าอาจจะไม่ต่อขยายนะครับเพราะจะทำให้ผู้โดยสารที่ใช้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินลดลงนะครับถ้าไปต่อเชื่อมกับอีกสายหนึ่งเพราะตอนนี้เมื่อลงจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับถ้าคนจะไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ไปเชื่อมที่สถานีพหลโยธินนะครับหรือที่เจ้าจักรนั่นเองดังนั้นที่จะเชื่อมต่อขยายนะครับส่วนต่อขยายอีกหนึ่งสถานีก็คงต้องรอดูกันว่าอนาคตจะต่อขยายหรือเปล่านะครับและนี่ก็กลับไปสำโรงแล้วนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเอ้ยสีแดงสีแดงเอ้ยสีเหลืองตอนนี้ตัวแดงนะตัวเหลืองนะครับผมซึ่งติดป้ายโฆษณาเยอะแยะมากมาย The Mall Lifestyle บางกะปินั่นเองเนี่ยครับแล้วก็รับผู้โดยสารจากลาดพร้าวไปสำโรงต่อนะครับผมเพราะตรงนี้คือสถานีปลายทางของลาดพร้าวสำโรงนั่นเองครับผู้โดยสารที่เดินทางก็จะมาขึ้นลงสถานีไหนนะครับซึ่งสถานีนี้ใหญ่โตเลยนะซึ่งสถานีลาดพร้าวนะครับจะอยู่บนถนนรัชดานั่นเองเสาจะตั้งอยู่ริมฟุตบาทนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะมีสะพานข้ามแยกรัชดาไม่สามารถสร้างตรงเกาะกลางได้นะครับผมซึ่งพอเข้าตรงถนนรัชดานะครับแนวรถไฟฟ้าก็จะสร้างตรงแนวฟุตบาทนะครับเนื่องว่าตรงเกาะกลางนะครับพื้นที่ไม่เพียงพอแล้วล่ะครับและที่สำคัญก็ยังเป็นแยกด้วยนะครับเนี่ยครับมีสะพานข้ามแยกและก็สาพวกอื่นๆอีกมากมายนะครับจึงจำเป็นต้องสร้างตรงฟุตบาทนะครับและอนาคตนะครับถ้าว่าไปจนถึงแยกรัชโยธินก็จะไปตามแนวทางนี้ล่ะครับจนไปถึงนู่นเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้สร้างหรือเปล่านะครับนี่คือจุดสิ้นสุดของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับผมตอนนี้ลมพัดแรงมากเลยเนี่ยครับผู้โดยสารที่ลงสถานีนี้นะครับก็จะไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับโดยมีสะพานข้ามไปยังลานจอดรถนะครับของรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองแล้วก็ไปต่อลงข้างล่างเลยนะครับซึ่งทางขึ้นลงจุดนี้ก็มีหลายจุดเลยนะครับแล้วแต่ใครจะไปจุดไหนนะครับจุดทางนี้ก็มีนะครับสำหรับสะพานข้างบนก็คนที่นำรถมาจะจอดในโรงรถนะครับก็จะมีตู้ที่จะเก็บตังค์นะครับผมก็เรียกว่านี่นะครับถ้าเรามาจอดเฉยๆเราก็จะเสียค่าที่จอดแพงกว่านะครับแต่ถ้าเราใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็จะมีส่วนลดของสมาชิกนั่นเองก็เรียกว่าสมาชิกนะครับเพราะเราจอดแล้วเราก็ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองนี่คือทางลงฝั่งนู้นนะครับไปทางจันทร์เกษมพวกนู้นนะครับผมซึ่งอาคารนี้ก็มีลิฟต์หลายจุดนะครับนี่ลิฟต์สำหรับขึ้นไปสถานีนะครับต้องขึ้นตรงนี้นะครับ
นี่คือฝั่งลงฝั่งถนนรัชดานะครับก็ลงตรงนี้เลยนะครับจะข้ามตรงนี้นะครับหน้าตึกเนี่ยครับโอ้โหเป็นตึกเก่าเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวโคตรเลยสยองฝันกันเลยทีเดียวตึกเก่าตึกร้างหรือว่าจะกำลังจะสร้างอันนี้ก็ไม่รู้นะครับสำหรับคนมีบัตรโดยสารก็ออกช่องนั้นสำหรับคนที่ใช้บัตรนี้ก็ออกตรงนี้นะครับเรียบร้อยซึ่งมาตรการการตรวจก็เข้มงวดนะครับตรวจกระเป๋าเผื่อใครนำอะไรเข้ามาเนี่ยครับมีลิฟต์อีกอันนึงเพื่อลงข้างล่างนะครับผมจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อเข้าตู้โดยสารนะครับแต่จากนู้นก็มีลิฟต์อีกนะครับเนี่ยครับลิฟต์ก็มีจากชั้น3ลงชั้น2และก็ลงชั้น1นะครับแต่ผมลงชั้น2นะครับเพื่อจะไปต่อสกายวอล์คครับออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อสกายวอล์คนะครับผมตรงนี้เห็นคอนโดนะครับรูปร่างสวยนะครับเป็นเหลี่ยมๆโอ้สุดยอดเนี่ยครับทางไปสกายวอล์คครับถ้าผมก็แปลกใจทุกทีนะครับทำไมมีแต่บันไดเลื่อนขึ้นเนาะไม่มีบันไดเลื่อนลงเลยจากสถานีนี่ซึ่งสกายวอล์คตรงนี้ก็ยาวเลยนะครับไปจนถึงแยกรัชดาเลยเดินกันยาวๆเลยนะครับผมนี่ครับซึ่งลักษณะพิเศษของสกายวอล์คนะครับถ้าเป็นทางลาดเอียงเขาจะทำเป็นเนินๆนะครับเพื่อเวลาเดินจะได้ชะลอนั่นเองจะได้ไม่หัวกำมำหัวทิ่มนะครับจะได้มีเนินก็เหมือนรถนะครับที่มีลูกระนาดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลับเร็วเกินนี่ก็ป้องกันไม่ลงจากเนินเร็วเกินนะครับซึ่งฝั่งนี้เขาจะเห็นทางลงนะครับเชื่อมกับอาคารตรงนั้นนะครับอาคารจอดรถซึ่งจะมีของขายเยอะนะคาเฟ่ก็มีนะครับส่วนข้างล่างก็จะมีห้างนะครับกุรุมาร์เก็ตซึ่งเป็นห้างชั้นใต้ดินนะครับผมเคยพาชมแล้วครับลองไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมไปกันต่อครับเนี่ยครับตรงนี้คือแยกรัชดานะครับแยกรัชดาเป็น4แยกนะครับผมบางทีก็รถติดนานๆบางทีก็ไม่ค่อยติดนะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย